ของจริงสารยุติธรรมยันแกนนำกปปสยื่นร้องสองผู้พิพากษาเรียก175ล้านช่วยคดีตั้งสอบแล้วโคศกสารยุติธรรมแจงกรณีข่าวแกนนำกปปสอ,อ้างถูกสองผู้พิพากษาเรียกเงิน175ล้านบาทช่วยหลุดคดีตรวจสอบแล้วพบมีการยื่นเรื่องของความเป็นธรรมจริงประธานสารอุทธรเป็นผู้สั่งสอบข้อได้จริงตามขั้นตอน วันที่26มิถุนายน2566เวลา17.56ตนาทีสำนักข่าวอิสรารายงานความคืบหน้าก็ได้ีปรากฏข่าวในช่วงต้นเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมาว่า นายโชติวัลเหลืองประเสริฐประธานศารดีกามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแกนนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกอปปสรายหนึ่งได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ในคดีที่ศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564ลงโทษจำแกนนำกปปสโดยไมร่รอลงอาญา15รายโดยเรื่องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยแกนนำกปปสรายนี้อ้างว่ามีผู้พิพากษาระดับสูงในศาลดีกา2รายร่วมมือกันในการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนในการช่วยเหลือการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรณ์หลายครั้งโดยระบุว่า สามารถจ่ายสํานวนให้กับองค์คณะในศาลอุทธร์ที่คุ้นเคยกับท่านเพื่อพิจารณายกฟ้องในทุกกรรมเพื่อเรื่องจะได้ไม่ต้องไปถึงศาลฎีกาและอย่างอ้างว่ามีการพบกับผู้พิพากษาที่เป็นตัวแทนท่านหลายครั้งครั้งแรกเรียกร้องเงินสูงถึง175ล้านบาทและได้รับการปฏิเสธต่อมาเรียกร้องลดลงเหลือ49ล้านบาทและ35ล้านบาท โดยเร่งรัดให้จ่ายก่อนวันที่30กันยายน2565ก่อนที่ท่านหมดวาระล่าสุดสารยุติธรรมได้เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อเจ,จริงเรื่องนี้ระบุว่าจากกรณีที่ปรากฏข่าวโดยสำนักข่าวอิสาราเมื่อวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566 เผยแพร่เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแกนนำรายหนึ่งในคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏรรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกปปสทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมในคดีที่ศารอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564ลงโทษจำโดยไม่รอลงอาญาแกนนำกปปสสิ้าราย ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธร์โดยอ้างว่าผู้พิบากสารระดับสูงในศาลอุทธรสองรายร่วมมือกันในการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนในการช่วยเหลือการพิจารณาคดีในชั้นอุทธร์หลายครั้งเพื่อให้พิจารณายกฟ้องในทุกกรรมเรื่องจะได้ไม่ต้องไปถึงศาลฎีกาโดยในโชดวัดเหลืองประเสริฐประธานศาลฎีกามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2566นั้น เมื่อวันที่26พฤศจิกายน2566นายสรวิดลิมปารังสีโคโสกศาลยุติธรรมกล่าวชี้แจงว่าจากการตรวจสอบข้อมูลทราบว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ได้มีการยื่นหนังสือลักษณะร้องขอความเป็นธรรมทางคดีต่อประธานศาลอุทธรณ์เนื่องจากเป็นคดีระหว่างชั้นพิจารณาของศาลอุทธรณ์โดยประธานศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงศาลอุทธรณ์ได้รายงานกรณีดังกล่าว ให้ประธานสารดีกาทราบตามขั้นตอนแล้วซึ่งการดำเนินการจะเป็นไปตามกรอบระยะเวลาสอบสวนข้อเท็จจริงของระเบียบปฏิบัติสารยุติธรรมโดยเมื่อผลสรุปออกมาแล้วสารอุทธรณ์จะรายงานประธานสารดีกาทราบต่อไปแกนนำกปปรสร้องอ้างสองผู้พิพากษาเรียก175ล้านช่วยหลุดคดีประธานศาลฎีกาตั้งสอบข้อเท็จจริงแล้ว เผยเบื้องหลังเลื่อนอ่านคำพิพากษาสารอุทธร์คดีคอพปสก่อมอบล้มรัฐบาลแกนนำร้องขอประธานศารดีกาอ้างสองผู้พิพากษาใหญ่เรียกร้องเงิน175ล้านเพื่อช่วยเหลือให้หลุดคดีชั้นอุทธรแต่ปฏิเสธเลยกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมวันที่25มิถุนายน2566เวลา1 9บเนาิกาสานาทีสำนักข่าวอิสรารายงานว่า แหล่งข่าวจากสำนักงานสารยุติธรรมเปิดเผยกับสำนักข่าวอิสาราว่าเมื่อต้นเดือนมิถุนายน2566ที่ผ่านมานายโชติวัลเหลืองประเสริฐประธานศาลฎีกามีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นสอบสวนข้อไ็จจริงกรณีกานรนำคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือกอปปสอรายหนึ่งได้ทำหนังสือร้องขอความเป็นธรรม ในคดีที่ศาลอาญามีคำพิพากษาเมื่อวันที่24กุมภา2564ให้ลงโทษจำแกนนำกปปสโดยแม่รอลงอาญา15รายเนื่องด้วยอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์แหล่งข่าวกล่าวว่าเหตุที่ประธานศาลดีกาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงเนื่องจากแกนนำกปปสรายนี้อ้างว่า มีผู้พิาพากษาระดับสูงในศาลอุทธรสองรายร่วมมือกันในการเรียกร้องเงินค่าตอบแทนในการช่วยเหลือการพิจารณาคดีในชั้นอุทธรหลายครั้งโดยระบุว่าสามารถจ่ายสํานวนให้กับองค์คณะในศาลอุทธร์ที่คุ้นเคยกับท่านเพื่อให้พิจารณายกฟ้องในทุกกรรมเพื่อเรื่องจะได้ไม่ไปถึงศาลฎีกาแหล่งข่าวกล่าวว่าในหนังสือร้องเรียนอ้างว่า มีการพบกับผู้พิพากษาที่เป็นตัวแทนท่านหลายครั้งครั้งแรกเรียกร้องเงินสูงถึง175ล้านบาทแต่ได้รับการปฏิเสธต่อมาเรียกร้องลดลงเหลือ49ล้านบาทและ35ล้านบาทโดยเร่งรัดให้จ่ายก่อนวันที่30กันยายน2565ก่อนที่ท่านหมดวาระอย่างไรก็ตามแกนนำกปปสยังคงปฏิเสธ ทำให้เกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมในการพิจารณาเพราะเดิมคดีดังกล่าวสารอาญานัดอ่านคำพิพากษาสารอุทธร์วันที่21มีนาคม2566แต่มีการเลื่อนอ่านคำพิพากษาโดยไม่มีกําหนดแหล่งข่าวกล่าวว่าสําหรับผู้พิพากษาสองรายที่ถูกร้องเรียนรายหนึ่งยังอยู่ในราชการอีกรายหนึ่งได้ลาออกจากราชการมิได้เป็นผู้พิพากษาอาวุโส สำหรับคดีดังกล่าวเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2564ที่ห้องพิจารณา704ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีที่ในคดีพนักง,งานอายการฝ่ายคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายสุเทพเทือกสุบันเลขาธิการกราปรปสกับพวกรวม39รายเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมเป็นกบฏก่อการร้ายล้มล้างการปกครองมั่วสุมชุมนุมก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง และข้อหาอื่นๆกรณีมอบกอปปสจุมนุมทางการเมืองระหว่างปี2556ถึง2557สมัยรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรโดยกรณีนี้ฐานพิจารณาฐานความผิดหลายกรรมหลายวาระจึงให้ลงโทษแต่ละกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91ฐานร่วมกัน กระทำไม่ปรากฏแก่ประชาชนด้วยวาจาหนังสือหรือวิธีอื่นใดอันไม่ใช่เป็นการกระทำภายในความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญฐานร่วมกันยุยงให้เกิดการร่วมกันหยุดงานเพื่อบังคับรัฐบาลฐานร่วมกันบุกรุกสำนักงานในความครอบครองของผู้อื่นฐานร่วมกันบุกรุกอสังหาริมทร,รัพย์ของผู้อื่นรวมถึงฐานร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนผู้ร่วมกระทำความผิดฐานร่วมกันยุยงและฐานร่วมกันบุกรุก อย่างไรก็ดีทางพิจารณาจำเลยดังกล่าวนำสื่อเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างเห็นสมควรลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา7จดลดโทษให้กระทงได้หนึ่งในสามสารพิจารณาจำโดยแม่รอลงอาญา15รายได้แก่นายสุเทพเทือกสุบัรจำ5ปีนายพุทธิพงศ์พุทธการจำเปีนายนัทพลทิย์สุวรรณจำหปี16เดือน นายถาวรเสนเนียมจำหปีนายชุมพลจุนใสจำ9ปี24เดือนเรือตรีแซมดินเลิศบุตรจำ4ปี16เดือนนายสุวิทย์ทองประเสริฐหรืออดีตพระพุทธอิสระจำ4ปี8เดือนนายอิสระสมชัยจำเปี16เดือนนายสมศักดิ์โกสัยสุขจำ3ปีนายสาวิตแก้วหวานจำสปี นายสุริยะสายกะตะศิลาจำสองปีนายคมสารทองเสริจำสองปีนายสำราญรอดเพชรจำสองปี16เดือนในายอมรอ,อมรอรัตนานนท์จำ20เดือนส่วนจำเลยที่สารพิจารณาจำแต่ให้รอลงอาญาจำนวน12รายได้แก่นายวิทยาแก้วพระใดจำหนปีและปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีนายเอกนัทพร้อมพันจำหนึ่งปี ปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีนางสาวอัญชลีภายรียรักจำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีนายสมเกียรติพงไพบูลจำเลยที่12จำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีนายถนอมอ่อนเกตพลจำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปี นายสาธิตเซกันจำสองปีปรับ2 6 6 6 6บาทรอลงอาญาสองปีพลักกาโทวัชรลีธาคณีจำหนึ่งปีปรับ13,333บาทรอลงอาญาสองปีพลเรือเอกชัยสุวรรณภาพจำหนึ่งปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีนายมั่นแม่นกะการดีจำหนึ่งปี ปรับ13,333บาทรอลงอาญา3ปีนายพิเชษพัดโชตจำ1ปีปรับ13,333บาทรอลงอาญา2ปีนายกิติชัยใสายสะอาดจำ4เดือนปรับ6,666บาทรอลงอาญา2ปีและนางทยาทีพสุวรรณจำ1ปี6เดือนปรับ26,666บาทรอลงอาญา2ปี สาลมีคำพิพากษาย,ยกฟ้องจำเลยจำนวน12รายได้แก่นายสาธิตวงหนองเต ơi, นยนายยศศักดิโกสยกานนท์นางสารังสิมารอดรัศมีนายแก้วสันอดีโภนายภัยบุญนิติตะวันนายถวินเปลี่ยนสีพลเอกประถมพงเกศสอนสุขนายพิพบธงชัยนายสริยันทองหนูเอียดพันธุรจโทพัทรพงสุปยยะพาณิชย์นายสมบูรณ์ทองบุราณนายเจิมศักดิ์ปินทอง เนื่องจากบางรายเป็นเพียงผู้ร่วมชุมนุมเท่านั้นแม้บางรายจะเป็นแกนนําในการชุมนุมด้วยก็ตามแต่ด้วยความผิดที่จําเลยแต่ละรายกระทํานั้นน้อยกว่าจําเลยอื่นอีกทั้งไม่ปรากฏว่ามีพฤติการอุกอาจหรือรุนแรงจากการชุมนุมประกอบกับไม่ปรากฏว่าจําเลยดังกล่าวเคยต้องโทษจํามาก่อนจึงเห็นสมควรให้โอกาสจําเลยดังกล่าวกลับตัวเป็นพลเมืองดี นอกจากนี้ยังให้เพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหกรายได้แก่นายชุมพลจุนสใสนายอิสระสมชัยนายนัทพลทีพสุวรรณนายสุวิททองประเสริฐนายสำราญรอดเพชรและนางทยาทีพสุวรรณนอกจากนี้ให้นับโทษของนาสสยสมศักดิ์ใสสุกนายมั่นแม่นกะการดีและนายโชรยิยะสยกะตะศิลาต่อท้ายคำฟ้องด้วยจำนายคดีหนึ่งรายเนื่องจากถึงแก่ชีวิตได้แก่ ผลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณส่วนในความผิดข้อหากบฏตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา113นั้นสารพิจารณาแล้วพบว่าจำเลยทั้งหมดไม่เข้าข่าย